สวัสดีครับผมแมนครับณัฐนนท์กัจฉบนันท์ก็ส่วนวันนี้ก็จะมาต่อจากโอเล่นะครับก็จะเป็นโอแฮนครับครับส่วนขั้นตอนแรกของการติดโอแฮนนะครับก็คือการจับกิฟครับง่ายๆก็คือการจับกิฟท็อปสปินวันนี้ก็เราจะมาจับกิฟท็อปสปินกันนะครับก็มันง่ายต่อการตีท็อปสปินสูงก็กิฟที่ผมจับท็อปสปินก็อาจจะต้องคว่ำไม้ลงง่ายๆคือวิธีจับก็คือคว่ำไม้ลงกับพื้นแล้วก็หยิบขึ้นมาจะเป็นกิฟท็อปสปินครับครับขั้นตอนที่2ของการติดโฟร์แฮนด์นะครับก็คือการจัดขาก็เราจะมาพูดถึงการยืนปิดก่อนครับครับการยืนปิดก็สถานการณ์เวลาเล่นจริงๆนะครับก็จะส่วนมากจะเป็นลูกสั้นครับหรือว่าลูกที่เข้าไม่ถึงตัวเราก็ควรที่จะยืนปิดหรือว่าลูกที่เราจะตั้งหลักที่จะยิงเราก็ควรที่จะยืนปิดดีกว่าครับครับส่วนในการจัดเท้าของโฟร์แฮนด์อีกแบบนึงครับก็คือการยืนเปิดครับครับก็การยืนเปิดส่วนใหญ่ก็จะเราจะใช้ในต่อเมื่อที่ลูกที่ไกลตัวหรือว่าลูกที่เราเซตเวลาเราจะเปิดเกมหรือว่าลูกที่เราต้องคนที่วิ่งไปตีแล้วก็กลับมาเข้าเวอร์คอร์ดครับครับส่วนขั้นตอนที่3ของการตีโฟร์แฮนด์นะครับก็คือการเงื้อไม้ตีเราควรจะเงื้อไม้ตีแบบไม่ยาวมากเราควรจัดเซตท่าดีๆแล้วก็ควรจะตีหน้าตัวครับเพราะว่าการที่ตีสปินเราควรจะตีหน้าตัวถ้าตีหลังตัวแล้วอาจจะตีเลทก็คืออาจจะเลทแล้วคืออาจจะสามารถที่จะเสียได้ง่ายๆส่วนการตีสปินก็คือให้ตีใต้บอลครับแล้วก็ตีขึ้นมันก็ได้จะเป็นสปินมากกว่า